ส่วนสถานการณ์นะคะหมอกควันในหลายจังหวัดภาคเหนือเองยังถือว่าวิกฤตอย่างที่คุณชลพรบอกไปเขาบอกว่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศขนาดเล็กค่ะมีค่าที่เกินมาตรฐานเกือบทุกจังหวัดจึงเตือนนะคะว่าคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ควรที่จะหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งโดยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายได้นำรถดับเพลิงออกพ่นละอองน้ำในอากาศโดยรอบท่าอากาศยานเพื่อลดค่าฝุ่นละอองและหมอกควันวันละ3ครั้งส่วนหมอกควันที่ปกคลุมในจังหวัดเชียงรายทัศนวิสัยการมองเห็นถือว่าต่ำกว่าทุกวันช่วงเช้าวันนี้วัดได้ 1.5 กิโลเมตรขณะที่การตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศพบว่าเกินมาตรฐานวัดได้159ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในจังหวัดเชียงใหม่ในสุริยะปราสาทบัณฑิตผู้ราชการจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่นำเฮลิคอปเตอร์ติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในอำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่แตงล่าสุดพบว่าปัญหารุนแรงมากค่ะจึงสั่งการให้ทุกอำเภอเพิ่มความเข้มงวดมาตรการลดการเผาและนำมาตรการกฎหมายมาใช้ด้วยพร้อมขอความร่วมมือจากท้องถิ่นฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อบรรเทาความรุนแรงส่วนที่จังหวัดน่านค่ะชาวบ้านบ้านพีเหนืออำเภอบ้านหลวงรวมตัวกันจัดตั้งสถานีควบคุมไฟป่าร่วมกันเป็นอาสาสมัครดับไฟป่าแก้ไขปัญหาหมอกควันจัดเวรยามแจ้งเหตุและระงับไฟป่าตลอด24ชั่วโมงชาวบ้านร่วมกันทำงานนะคะโดยมาเป็นอาสาสมัครควบคุมไฟป่ามากว่า10ปีแล้วรวมถึงมีการตั้งสถานีควบคุมไฟป่าของหมู่บ้านพีเหนือในระยะเวลาดำเนินงานระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง12เมษายนด้วยสำหรับสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือเมื่อวานนี้นะคะทางกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบพบฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน10ไมครอนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ระหว่าง35ถึง253ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรมีค่าเกินมาตรฐานในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาอำเภอเมืองอำเภอสบปาดอำเภอแม่เมาะตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำพูนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตำบลช้างเผือกตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน